ตอนนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็ปิดเทอมแล้ววันนี้พวกเราก็เลยจะไปเที่ยวดานังกันยกบ้านเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าชีวิตบนยอดเขาของเราจะเป็นยังไงตอนนี้เรานั่งรถรางนะครับมีรถสวนกันด้วย400,000ดองนะคะทุกคนโอ้ยสวยมากมากแบบตะโกนก็สวยหมดอ่ะเนาะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นแบบเรานะครับตอนนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็ปิดเทอมแล้ววันนี้พวกเราก็เลยจะไปเที่ยวดานังกันยกบ้านเลยนะคะแล้วก็แฮปปี้แน่นอนเพราะว่าเดินทางง่ายใกล้ไทยนะคะใช้เวลาเดินทางไม่นานก็ได้เที่ยวแล้วค่ะทุกคนและอย่างนะคะเป็นเส้นทางที่ไม่เหนื่อยด้วยค่ะครบทุกอย่างเหมาะกับครอบครัวมากแล้วก็วันนี้นะคะเราเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียค่ะมาขึ้นเครื่องกันที่สนามบินดอนเมืองนะคะต้องถึงดานังเลยมีให้บริการ3เที่ยวบินต่อ1วันนะคะทุกคนเดินทางง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเลือกเที่ยวบินได้ตามใจอีกด้วยแล้วก็อีกอย่างนะคะทุกคนตรงเวลาสุดๆส่วนวันนี้นะคะเราเลือกไปเช้าก็ต้องตื่นเช้านะคะทุกคนเรานะคะจะออกจากดอนเมืองนะคะตอน 7:15 นะคะแล้วก็ถึงดานังตอน 9:05 นาทีถึงปุ๊บก็เที่ยวปั๊บเลยจริงค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปเช็คอินกันไปทุกคนพร้อมแล้ว Let's goโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเข้าเกตแล้วก็รอขึ้นเครื่องกันใช่แล้วนะครับวันนี้บอกเลยสนุกแน่นอนนะทริปนี้เราไปทั้งหมด6คนนะครับใช่ตอนนี้นะเราก็มารอเครื่องแล้วนะครับใช่เป้าหมายทริปนี้มีอะไรบ้างซื้อของกลับบ้านอยากได้เสื้อผ้าน้องฟิวเหรอคะน้องฟิวอยากไปซื้อของกินที่เขาบอกว่าเป็นแบบขนมเป็นคล้ายๆพลาสติกคือคุกผงอ่ะอ๋อแบบที่มันเป็นกระปุกกระปุกมันดังมากนะคืออยากกินแล้วไม่เดือนละครับไม่เดือนอยากถ่ายรูปนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นวัยรุ่นเตรียมชุดมาพร้อมกระเป๋าใหญ่กว่าเพื่อนเลยวันนี้เขาเซ็กซี่แล้ววันนี้เขาเซ็กซี่สามวันสองคืนของเรานะบอกเลยว่าฉ่ำ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 ดีละดีละผมที่บอกนะทริปนี้ไปหมด6คนแล้วมีพี่เจนพี่ตาลนะครับพ่อถาไม่เดือนพี่ตีมน้องฟิลนะอยู่ฝั่งโน้นไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกครับตื่นเต้นมากเลยกับพี่ตาลเนี่ยไปได้ขึ้นเครื่องบินมาประมาณ10ปีแล้วโอ้โห10ปีย้อนวันวานกับแอร์เอเชียมาเดี๋ยวมาตามดูกันนะฮะว่าทริป3วัน2คืนเวียดนามของเรานะจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับค่ะคนเราก็ถึงเวลาที่ต้องขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าใช้เวลาเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะเราก็จะถึงดานังก็ถือว่าเป็นสายการบินหนึ่งที่เหมาะกับครอบครัวอย่างเราเพราะว่าเรานั่งเรียงกันเลยนะคะ6คนทุกคนผมตอนนี้นะเราก็มาถึงสนามบินดานังเรียบร้อยแล้วนะครับใช่เป็นไงบ้างนั่งกับสายการบินแอร์เอเชียวันนี้สบายทุกคนตื่นมาก็คือถึงแล้วดานังคือแบบจำได้ว่าดูดชานมไป 2-3 ปื้นแล้วก็ตื่นมาเฮ้ยถึงแล้วชานมเป็นไงอร่อยไหมสุดยอดฉันไม่ก็อร่อยค่ะแล้วฟิลหลับสบายไหมลูกหลับสบายมากแบบเอื้ออย่างเงี้ยเลยจริงจะตื่นมาก็สวยเลยเพราะว่าเราพร้อมโอเคพร้อมแล้วเลยตอนนี้นะเราก็มีรถตู้มารับแล้วนะครับโหรถเรา VIP มากเลยนะครับเนี่ยอ้าวละขึ้นมาแล้วโอ้โหเอาละเดี๋ยววันนี้มาตามดูนะวันแรกของเราที่เวียดนามนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับค่ะเอาละรถออกแล้วนี่อยากจะสะดวกสบายแบบเรานะฮะติดต่อได้เลยวินทราเวลนะครับใช่แล้วผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่ราชพัฒน์สกลนครเรียนมาครับพี่ราชพัฒน์สกลนครถึงว่าน่าคุ้นๆฮะมั่วอีกแล้วเหรอเราอยู่ในสกลนครวันนั้นใช่ไหมว่าแล้วน่าคุ้นๆหนอตอนเราไปเรียนนี่ที่แรกที่เราจะมาเที่ยวกันนะคะนั่นก็คือวัดลินเอิงนั่นเองหรือว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมค่ะโอ้โหเจดีย์สูงมาก
คนเยอะมากโอ้ยสวยมากใครไม่เคยมาแวะมานะเวียดนามสวยจริงครับนี่แหละคนเขาจะฮิตกันหรอว่าถ่ายประตูตรงนี้ปะใช่แล้วก็เห็นวิวอีกฝั่งนึงไปเดี๋ยวไปเดินดูดีกว่า Let's go คือต้นไม้น้องฟิวชอบเหมือนแบบว่าที่ประเทศไทยที่เขาเป็นแบบต้นเล็กๆอ่ะที่แบบวางตามโต๊ะแต่นี้เหมือนแบบว่าบิ๊กเบิ้มขยับไซส์มาเขาเรียกว่าบอนไซป่ะอ่าใช่คล้ายๆใช่ไหมถ่ายรูปหนูแล้วดูข้างหลังนี่เห็นไหมสวยรู้หรอข้างหลังผมจะเล่นมาคือพ่อชอบตรงที่แบบติดทะเลอ่ะดูแล้วแบบสบายตามากเลยระหว่างนี้พี่เจนกับพี่ตาลนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะเขาถ่ายรูปกันแล้วสองคนเขานั่งอย่างนี้แล้วก็ล่ะเป็นมุมแบบเสยอ่าป้ายเดี๋ยวไปดูกันน้องคนถ่ายรูปมุมนี้ป้าโอเคนะฮะหลังจากที่เมื่อกี้เดินดูเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ถ่ายรูปด้วยใช่ไหมครับน้องฟิวใช่แล้วแล้วก็ตอนที่เราเดินออกมาตอนนี้จะมีพระพุทธรูปด้วยนะเขาจะมีชื่อบอกว่าใครเป็นใครแต่สวยจริงนะแม่เนาะใช่ครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วใช่ไหมฟิวใช่อยู่ข้างหลังแล้วเลยใช่ครับเราสามารถเข้าไปไหว้ขอพรด้านในก็ได้หรือยืนขอพรด้านนอกก็ได้นะครับวันนี้จะขออะไรรีบขอนะครับเขาบอกขอความรักไม่ได้เพราะอะไรนะขอไม่ได้อันนั้นพี่เขาไงเอองั้นเราขอเรื่องเงินเนี่ยเออช่วงนี้ทำบ้านเยอะเออโอเคน้องฟิวคะขอพรตรงไหนครับตรงนี้แหละลูกตรงนี้เลยแม่คนมาเยอะมากเลยนะใช่เท่าที่สังเกตนะด้านบนคนขึ้นไปขอพรกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้แนะนำให้มานะคะวัดเขาสวยมากใช่ครับองค์เจ้าแม่กวนอิมคือองค์ใหญ่มากนะครับใช่ค่ะครับผมตอนนี้นะเราก็มาแวะร้านกาแฟนะชื่อว่าร้านเชิญจ่ามารีน่านะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคำว่ามารีน่าคืออะไรนะครับนี่เลยอยู่ติดทะเลเลยนะครับนี่ก็คือคาเฟ่นะครับที่แบบมีคนมาแวะกันเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะมองไปฝั่งนี้นะครับจะเหมือนท่าเรือเลยนะครับพี่ฟิล์มเมนูที่นี่มีอะไรบ้างก็จะมีนี่เลยกาแฟมะพร้าวโอ้โหดูราคาด้วยแก้วละ 45,000 50,000 60,000 70,000 60,000 65,000เรารวยอ่ะครับเราโมกเงินที่เป็นล้านมาเวียดนามเราใช้แต่เงินล้านนะครับเงินล้านเงินแสนเป็นไงมาเวียดนามเราใช้แต่เงินล้านว่างั้นใช่แต่ว่าฟิล์มจะเอาเป็นเมนูอันนี้ทุกคนที่เดียวไม่ไปเซตได้นะเป็นน้ำชาเซตน้ำชาฟิล์มจะเอาเลมอนโซดาน้องฟิวมะพร้าวช็อกโกแลตน้ำอะไรคะเมื่อกี้หนูสั่งเป็นมะพร้าวกาแฟกาแฟมะพร้าวให้แม่หนึ่งใช่น้องฟิวก็จะสั่งน้ำผลไม้อันนี้คืออะไรอ่ะผัดกันถ่ายรูปหรือฟิล์มอ้าวฟิวไม่ได้ดูป้ายข้างบนแล้วบอกสียังไม่แห้งได้ไหมไม่ได้สวยขอใหม่ตรงไหนคะเฮ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยข้างบนวิวสวยอ่ะคือดีโซนด้านบนนะครับบอกเลยว่าขึ้นมาถ่ายรูปสวยมากนะครับนี่มาที่นี่เรามาแวะสั่งน้ำทานกันนะฮะแล้วก็มาแวะถ่ายรูปกันนะครับใช่ก็คืออย่าลงไปของน่าจะมาเสิร์ฟแล้วแหละใช่หลังจากทานน้ำเสร็จเดี๋ยวมาดูว่าเราไปไหนกันต่อนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเฝอห่มนะครับเขาบอกว่ามาเวียดนามไม่ได้กินเฝอเหมือนมาไม่ถึงใช่ถ้ามาแล้วต้องมากินที่นี่เลยนะครับแล้วอยากจะบอกว่าเจ้าของร้านพูดไทยได้ด้วยนะนี่เมนูมีภาษาไทยด้วยขอดูหน่อยครับภาษาไทยหนูอย่าอ่านเลยอ่านไม่ออกไหนหมายถึงว่าเป็นไทยที่ต้องแปลไทยอีกรอบคือสีเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นอกจากเขียวๆนะคะทุกคนแล้วอันเนี้ยคล้ายๆปลาต้องโป๋แล้วก็มีน้ำชาแต่น้องเฟย์ชอบชามากมันแบบว่าแล้วคือแก้วแบบถูกจริต อันนี้เป็นปะเปี๊ยะกุ้งทอดนะคะทุกคนมีผักด้วยแม่เป็นไงรสชาติอร่อยน้ำซุปเข้มข้นอันนี้ทานกับปลาต้องโป๋แม่ใช่ค่ะเขาบอกให้ทานแบบนี้นะพี่เฟรมเป็นไงอร่อยน้ำซุปเขาอร่อยมากเลยนะเส้นก็ดีนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ชิมอันนี้ปะเปี๊ยะไหนคะ
เปลือกไอ้กินเอาลองชิมดูค่ะน้องฟิวกัดไปไม่กลัวร้อนเลยป่ะเนี่ยไม่ร้อนเป็นไงฮะกรอบเขามันเหมือนหมี่ทอดข้างในเป็นกุ้งแบบกุ้งเนื้อแน่นมากแน่นแบบว่ากรุบกรอบเลยใช่ไหมทอดแล้วเนี่ยมันทานเหมือนน้ำจิ้มบัวแต่ว่ามันไม่เหนียวครับผมครับผมตอนนี้นะเราก็แวะทานอาหารเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปไหนต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะเตรียมตัวขึ้นไปบนบานาฮิลกันโดยการนั่งเคเบิลค่ะหรือว่ากระเช้านั่นเองใช่อันนี้นะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเป็นแบบว่าชาวต่างชาติมานะคะผู้ใหญ่เนี่ย 900,000 ดองนะคะส่วนเป็นเด็กเนี่ย 750,000 ดองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าชีวิตบนยอดเขาของเราจะเป็นยังไงโอเคถ้าพร้อมแล้ว Let's goต้องปลอบประโลมแม่หน่อยแม่ต้องใจเย็นๆเด้อแม่แม่จะไม่พูดเยอะนะแม่กลัวแม่ถ้าจะแบบไม่มองเดี๋ยวจะถ่ายลงน้ำตกให้อ่ะถ่ายลงน้ำตกเออเดี๋ยวเบอร์สองอุ้ยข้างหน้าแล้วมองกล้องแล้วโอเคนะตอนนี้ก็กำลังเดินทางขึ้นกระเช้าไปอยู่นะครับก็ใช้เวลาสักพักนึงนะครับกว่าจะถึงนะมันก็จะวิววิวหน่อยวิววิวหน่อยโอเคโอเคนะหลังจากที่เดินทางมาได้สัก20นาทีนะครับตอนนี้คือหมอกหนามากไม่เห็นอะไรแล้วใช่ไหมในทะเลหมอกดูดิโอ้ยอย่างเงี้ยแม่ชอบแม่บอกไม่เห็นอะไรเลยจริงเอออย่างนี้ทำใจได้เขาบอกแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนไม่รู้ทะลุขึ้นไปสองสวรรค์เลยเนี่ยถ้าหายไปแล้วเนี่ยคืออากาศดีนะแล้วเราก็หายไปไม่เห็นเลยตอนนี้เนี่ยเห็นแค่กระดูดิโอ้โหตอนนี้นะคะแล้วเนี่ยก็ขึ้นมายังบานาฮิลแล้วนะคะบอกเลยนะว่าหนาวอุ้ยอากาศดีชอบแล้วคนเยอะมากเลยนะแม่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วก็เข้าที่พักกันก่อนนะครับห้องนี้เลยเหรออุ้ยเดินมาปุ๊บถึงเลยอ่ะดีจังใช่ขึ้นลิฟต์ไม่ต้องอะไรเลยอ้าวล่ะเดี๋ยวมาดูห้องพักของเราอุ้ยเตียงสองชั้นเหรอเฮ้ยจริงดิเฮ้ยหุยเป็นไรครับฟิวเหมือนเราเป็นเทนนีอะไรเงี้ยเราอารมณ์เหมือนเราแบบว่ามาแชร์เป็นเหมือนแบบว่าเป็นโฮสอะอุ้ยจ้างของน้อยเลยถ่ายด้วยน้อยข้างล่างข้างบนคะหนูข้างล่างหนูข้างบนนี่ปั๊กพร้อมโอเคเลยเนี่ยคือแบบนั่งเงี้ยหัวมันไม่ติดดูไม่แคบเกินไปใช่ไหมคือดีอะครับพร้อมไฟฟันของน้องฟิวเลยอะนี่ล้อนี่ล้อเศษใช่ป่ะคือมันแบบเนี่ยดูตรงตู้น้ำที่เขาให้เดี๋ยวมาดูกันนะครับตู้เย็นแผนกหรือโรงแรมมาอีกแล้วนะครับไหนดูได้ให้เขามีเตารีดให้ด้วยพี่ฝืนอ้าวแล้วเราพกมาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันดีกว่านะครับแม่ห้องน้ำเขามีแบบเป็นห้องอาบน้ำใช่ไหมใช่ค่ะกับชักโครกเหรอใช่ค่ะแยกเลยนี่เลยแยกนะครับอุ้ยสะอาดสะอ้านมากเลยนะบอกเลยนะครับแล้วก็หูตรงนี้วิสิงใหญ่มากแม่คือดีอะครับบอกเลยว่าคืนนี้สนุกแน่นอนกันสบายเลยนะหลังจากที่เดินทางกันมาไกลนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอทำภารกิจก่อนแล้วเดี๋ยวพาเดินออกไปดูด้านนอกกันนะครับค่ะเดี๋ยวเราก็เดินทางด้วยรถไฟใช่ไหมใช่รถไฟเหมือนแบบว่าเหมือนฟิลอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมคะตึงตึงตึ้งตึ้งเฮ้ยนี่ไงรถไฟขบวนนี้เท่านี้ลาไปฮอกวอตส์น่ะเอาล่ะป้ายเฮ้ยในนี้คือดีอะครับพี่ตาลทำไมทำตาโตแบบนั้นถ่ายรูปไปฉันหน่อยล่ะถ่ายฉันด้วยสิตอนนี้เรานั่งรถรางนะครับไปยังโซนใหม่นะคือบรรยากาศดีและสวยมากเลยนะกลัวมีรถสวนกันด้วยว้าวถึงแล้วแป๊บเดียวเองพี่เจนใช่ครับมาตอนนี้นะเราเดินเข้ามาภายในโซนดูหนังแล้วนะครับ
ห้องนี้นะครับเป็นเหมือนอุโมงค์เลยอ่ะโอ้ครับผมตอนนี้นะเราก็มาต่อแถวนะครับเพื่อจะเข้าไปดูหนัง 4D นะเดี๋ยวมาทำดูนะ 4D มันเป็นยังไงต้องครั้งแรกเคยดูมั้ยไม่น่าเคยไม่น่าเคยเพราะจำไม่ได้เหมือนกันว่าเคยหรือเปล่าพี่เฟรมอ่ะไม่เคยโอเคแม่อันนี้ครั้งแรกโอเคยังไงก็แปลว่าหนูก็ครั้งแรกเหมือนกันล่ะ 4D นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะทุกคนคือเราออกมาจากที่ดูน่ะ 4D มาแล้วใช่ไหมอยากจะบอกว่าตื่นเต้นลุ้นระทึกเวอร์เพราะว่าเรานั่งแถวหน้าสุดแล้วมันแบบเห็นภาพชัดสมจริงอ่ะชอบให้หนู cover ให้ตื้อเฮ้ยใครมาที่นี่บอกเลยควรมาดูใช่มีน้ำมีลมไปเดี๋ยวเราตามพี่ไกด์ไปหน่อยน้องฟิวเป็นไงเมื่อกี้แม่โอ้บอกเลยว่าแม่สนุกสุดนี่อย่าน้องฟิวโคเป็นแม่ให้ดูแม่ฟังเถอะนะคะนี่ตื่นดึงอันนี้มีเพลงนะตื่นดึงตึ้งอย่างเงี้ยแม่ยกมือเลยนั่นแหละนะคะอยากรู้ข้างในเป็นไงก็ต้องมาดูเองนะคะทุกคนเพราะว่าเราถ่ายดูไม่ได้เราได้แค่สปอยใช่ครับสนุกมากบอกเลยใช่บอกเลยว่าควรมาแม่นี่กำมือแน่นมากอันนี้เป็นเกมอะไรเนี่ยโยนบอลลงหลุมลงสีอะไรสองแสนใดสามลูกนะแต่ว่า400,000แถมมาแบดลูกแอนเล่นดูกันนะคะเฮ้ยพูดไทยชัดมากจะเอาสี่แสนเลยนะโอ้ยรวยอ่ะโอ้ยไม่ให้ถือละ400,000แน่ยังเงินอย่างนี้ค่ะมาให้พี่เขาหยอดไปหยอดลงไปในนี้ใช่ไหมใช่ปึ๊บหนึ่งอันนี้ก็สองก็ได้โหอย่างรวยอ่ะแม่เล่นเกมตาละ 400,000 น่ะโอเคอ่ะแม่ดิ8ลูกนะ8ลูก1ลูก1ตัวโอเค1ลูก1ตัวสี่แสนดองนะคะทุกคนเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ไงถึงแบบลูกเดียวมันก็ได้อ่าโอเคไปตอนนี้นะเราก็ออกมาอย่างด้านนอกแล้วนะครับอุ้ยสวยมากมากกว่าตะโกนอุ้ยแม่สวยมากอ่ะข้างหลังก็สวยก็สวยหมดอ่ะเนาะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นแบบเรานะครับโอ้โหสวยพูดคำว่าสวยแบบเปลืองมากนี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแม่บรรยากาศดีมากนะครับผมนี่เลยโอ้โหอ่ะมาเดี๋ยวเราเตรียมตัวถ่ายรูปกันเถอะถ่ายรูปกันได้กันค่ะทุกคนโซนนี้นะบอกเลยนะครับมุมถ่ายรูปจุกจุกเลยนะครับได้รูปเพียบเลยนะฮะบอกเลยสวยจริงสวยจังสวยแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะต้องมานะครับมันดูแบบเหมือนดุดมาอยู่ในฮอกวอตส์เลยนะใช่ไหมอันนี้อารมณ์แบบว่าเป็นป้ายบ้านแต่ละบ้านก็คือนะกิฟต์วินโดว์สลิธีรินสวยมากอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูโซนอื่นกันดีกว่านะครับไปเริ่มหนาวแล้วนะใช่ครับแต่ก็ไม่ได้หนาวจนเวอร์อ่ะไปโหหนักไหมลุงหนักไหมลุงก็ไม่ตอบคุยด้วยเองเนี่ยยิงเอาจริงหนักจนไม่ได้แมว5ตัวแมวที่บ้านเราไม่เนี่ยละเออเฮ้ยน้องแมว5ตัวเป็นไงพี่ตาลว้าวุ่นเลยป่ะสวยอากาศก็ดีใช่ไหมเหมาะกับการมาเที่ยวเลยนะใช่ไปดูบรรยากาศฝั่งโน้นพี่ตาลดีไหมมาเยี่ยมเพื่อนพอดีเพื่อนเป็นเจ้าหญิงหุยตึงว่ะชื่ออะไรลาพันเซียร์นี่ฟิวดูข้างล่างสิโอ้สวยละลายอ่ะบอกเลยสวยมากนะครับโอ้ยแม่โซนนี้คือแบบยังจะอยู่บนสวรรค์นะครับใช่ดูดิอารมณ์แบบเป็นเทพคือหมอกทะเลหมอกนี่สวยมากใช่นะครับถ้าตอนเช้าจะขนาดไหนอ่ะเนาะโอ้สวยจนไม่รู้จะเอาคำไหนมาบรรยายเลยก็ว่าได้ใช่ไม่มีทิฏฐิอ่ะพูดตรงถ้าร้อยอ่ะให้พันให้ล้านโอ้โหหายเยอะไม่เก็ตตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าอยากมาเล่นที่แฟนตาซีพาร์คนะครับนี่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 ที่นี่เขามีอะไรคะน้องฟิล์มมีของเล่นแบบว่าไม่ต้องหย่อนลงหย่อนเนี่ยคือเราเล่นได้เรื่อย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 ใช่ครับสำหรับคนที่เข้ามาพักที่นี่นะสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับใช่นี่ไงตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มโอ้ยเราไม่ได้มานะอาจจะแบบมีอะไรเปิดอุ้ยนั่นไงอุ้ยเราอุ้ยเลยอ่ะอุ้ยไปเล่นกันดนตรีเขาก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะโอ้ยมีคนเล่นเราได้ของด้วยตุ๊กตาตัวบ้องบ้องมากมีโซนเหมือนแบบเป็นฟาร์มของบ้านเราแล้วก็มีอันนี้มีปีนเขาอย่างนี้โอ้อั
ันนี้คือคิดการ์ดมากเลยเนี่ยอยากเห็นมีเข่าไหมอยากหนูจะปีนเข้าไปบนนู้นเลยโอ้ยอย่าเลยค่ะไม่เล่นอันนี้ก่อนดีกว่าค่ะเล่นอันชิวๆก่อนป้ายเดี๋ยวต่อแถวกันใช่ของป้าถ่ายด้วยพร้อมไหมอ่ะพร้อมพร้อมไม่กีดเสียงดังนะเดี๋ยวถ้ามีคนกีดเดี๋ยวเราค่อยกีดตามแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ตื่นเต้นอ่ะไม่ได้เล่นนะใช่ยังไงโอ้โหเร็วยังไงพี่ฟิล์มสุดยอดพี่ฟิล์มโดนยึดโทรศัพท์ด้วยพี่ฟิล์มถ่ายรูปอยู่ครับนี่แม่เราเก็บไปเลยเขาได้เขาก็ตอบไปแล้วเฮ้ยแม่บอกอยากเล่นด้วยแม่ไม่เอาอ่ะไม่ได้นะกี่รอบก็ได้ฟรีน้องฟิล์มเมื่อกี้เป็นไงบ้างหมุนแบบสู่ความเวิ้งว้างอันไกลพออะไรนะอะไรนะพี่ตาลบอกขอรอดไป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 เดี๋ยวหนูเล่นด้วยไปไหมไม่เอาไปสิมันหมุนแบบหมุนแบบนี้แหละทุกคนจากตรงๆคือเอียงหมุนจนมึนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูตอนอื่นกันดีกว่านะที่นี่ก็มีหลากหลายมากเลยนะใช่ข้างบนก็มีอีกนะเดี๋ยวเล่นหน่อยเราไปกินข้าวเล่นเดี๋ยวเราไปกินข้าวไปอ้าวจำได้ไม่เอาแล้วยังไงก็ได้ของขวาจริงดิไม่ได้เต็มน่าเชื่อไหมเนี่ยยังไงก็ได้ของขวายังไงก็ได้ของขวางอีกแล้วไหนมันยังไงอะครับพี่สองตัวอันนี้อันนี้ดารันมีแบตคะแนนนะแอนสองแสนได้ห้าตัวบวกคะแนนได้ห้าตัวแอนแชนนะ10เกตมีเดียมไซส์39ได้ลากลาก65เกตไซส์ยนชุดใหญ่ได้ตู้ใหญ่ชุดเล็กได้ตู้เล็กได้ของแถมพูดง่ายๆได้แน่นอนมาสองแล้วสีเขียวกับชมพูรักสถาบันมาประกอบพอแล้วค่ะพอแล้วนะแม่บอกไปนะครับตอนนี้นะก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวเรามาทานอาหารเย็นกันดีกว่านะครับวันนี้เราทานเป็นบุฟเฟ่นะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้เนี่ยของหนักของมีอะไรบ้างเหมือนมีอาหารซีฟู้ดด้วยนะไม่ใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเมนูร้อนของร้อนนะฮะว้าคิดไม่เป็นอ่ะเปิดได้มีเปิดอะไรเยอะข้าวผัดเหมือนแกงเลยนะเหมือนแกงของคนไทยอ่ะใช่ได้ดูก่อนของกินก็หลากหลายอยู่นะฟิวใช่แล้วก็มีแบบว่าซุปหอยแล้วก็มีกุ้งฝั่งนี้อะไรอ่ะฝั่งนี้ก็เป็นหอยเหมือนกันอ่าฮะเดี๋ยวดูฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งโน้นมีอะไรฮะฝั่งโน้นเขาต่อแถวกันเต็มเลยน่าจะเป็นพวกแบบว่าไปดูได้ไหมหนูมองไม่เห็นเหมือนกันดูมาเดี๋ยวขออ่านก่อนแป๊บนึงอ๋อเป็นพวกเกี๊ยวแล้วก็มีแบบว่าเป็นซอสนู่นนี่นั่นเป็นฟีลแบบว่าของทานเล่นกับกับคนต่อแถวเยอะมากเลยต้องเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนไปเฮ้ยนี่อะไรฝั่งนี้เปิดหรือเปล่าฝั่งนี้เป็นน้ำสลัดต่างๆขนมปังกินพวกสลัดอะไรอย่างงี้แล้วก็มีพวกแฮมน่าทานอยู่นะต้องรีบตักแล้วแหละเพราะคนเริ่มทยอยเข้าแล้วใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวตักอาหารก่อนครับผมอุ้ยแม่มื้อค่ำของเราคือแบบล้ำมากครับบอกเลยของกินแบบจุกๆเลยอะครับเยอะมากนี่ดูเขาทำหน้าโอ้ขอดูหน่อยแม่หมูกรอบอร่อยใช่ไหมปลาหมึกนี่ก็อร่อยนะนี่เต็มเจ็ดยิ่งเยอะนะใช่แล้วแม่อร่อยใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นมื้อค่ำของพวกเรานะเดี๋ยวเราทานเสร็จไปทำอะไรต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับครับผมตอนนี้นะหลังจากที่พวกเรานะทานอาหารค่ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ออกมารับลมหนาวนะครับจะใช่แต่อากาศหนาวแล้วแบบรู้สึกอากาศดีมันปลอดโปร่งอะครับใช่แล้วนี่ด้านหลังเรานะก็เป็น
รูปโลกซันเวิลด์นะครับเป็นอะไรที่สวยมากนะตอนกลางคืนใช่ไหมพี่ฟิล์มเหมือนจุดเช็คอินใช่แล้วก็ภายในเมืองของเขาเนี่ยแบบมันดูดีอะตอนกลางคืนไฟมันสวยเนาะฟิล์มแบบฟิลแบบเหมือนฝรั่งเศสใช่ครับน้องฟิล์มเป็นไงบ้างคะหนาวมากตอนนี้ใส่เสื้อประมาณ3-4 ชั้นค่ะแต่อากาศดีจริงนะแม่เนาะหายใจแบบสูดอากาศไปสูดเข้าไปแบบเต็มปอดเลยอะครับมาหายใจดูหนึ่งปะโอเคก็นี่แหละวันแรกนะครับของพวกเรานะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำเข้านอนแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวตื่นเช้ามืดเพื่อจะไปสะพานมือในวันพรุ่งนี้นะครับใช่แล้วเดี๋ยวมาตามชมกันว่าสะพานมือตอนเช้านะแล้วคนน้อยๆจะสวยขนาดไหนนะครับใช่บรรยากาศจะเป็นยังไงโอเคสำหรับค่ำคืนนี้งั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวกลับห้องนอนก่อนนะ